We all need food more than love. In the case of heartbroken teenagers, they probably need love more than food. Food is important to our body, but what we put in our mouth is also important. Protein is good for your body in the same way a good steak is good for your appetite. อาหารตามสั่งก็คงเป็นอะไรที่แบบง่ายๆคือเหมือนมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าวัตถุดิบมีเป็นแพทเทิร์นแบบนี้แล้วจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยก็เร็วอะครับก็สะดวกแล้วก็เป็นพื้นเมืองของประเทศไทยที่เขากินกันอยู่แล้วเป็น one stop service มาจุดเดียวแล้วกินอิ่มเดินออกไปจบลองเล่าความหมายของอาหารตามสั่งที่ฟังความหมายของอาหารตามสั่งสำหรับผมครับผมว่าอาหารตามสั่งสำหรับผมมันเป็นอาหารทางเลือกมากๆเลยแบบที่แบบเราไม่ต้องไปเข้าร้านอาหารเฉพาะประเภทอะไรเงี้ยแบบข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาเลยเงี้ยแต่มันมีเวลาให้เราคิดแบบอาจจะเป็นเมนูคล้ายๆอย่างนั้นก็ได้และได้หลากหลายเมนูแบบมีเวลาให้เราคิดเวลาระยะที่เรายังคิดไม่ออกหรืออะไรเงี้ยโอเคเข้ามานั่งร้านตามสั่งครับแล้วค่อยคิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่อยากแบบผูกมัดยึดติดว่าจะต้องไปกินข้าวมันไก่อะไรเงี้ยมันเป็นอาหารทางเลือกครับผมว่าตามสั่งมันก็เหมือนแบบคัสตอมไมซ์ในภาษาอังกฤษนะครับมันมีรูปแบบประมาณนึงแล้วเราก็สามารถเลือกเพิ่มเติมเลือกวัตถุดิบอะไรต่างๆได้ตามที่เราอยากตามสั่งคืออะไรเหรอเราอยากให้ลูกค้าได้กินแบบร้อนๆไหมใหม่สดจะทำให้เขากินร้อนๆอย่างเงี้ยมันดีกว่าอาหารที่ปรุงแบบค้างคืนหรือว่าปรุงไว้นานๆเนี่ยอันนี้เราทำบอกใหม่ๆเลยMost Thai people are agriculturists. There are many rivers in Thailand, so rice production is very popular. Thai people eat rice daily for breakfast, lunch and dinner. When they see each other, they ask, Gin khao ru yang? Means, have you had any rice? Thailand is an agricultural-based country. Rice has played a significant role of Thai people.Cultures and traditions in Thailand have been about rice all the time. Thai people make merit to their ancestors and to goddesses for the abundance of food. Happiness of Thai people depends on rice, but what is more important is what to eat with rice. Thai street have various choices of food cooked to order in every corner of the street.Foreigners may think that Pad Thai is the national dish of Thailand. However, Thai people rely on cooked-to-order street food. แวะค่ะแวะครับแล้วเขาสั่งเป็นนะครับเขาสั่งเป็นไหมก็เรามีพวกไกด์อะไรอย่างเงี้ยช่วยพูดหรือบางทีป้าพอพูดได้อะไรอย่างเงี้ยป้าก็จะพูดกับเขาเมนูอะไรฮิตสุดครับโหล่ะเมนูเหรอผัดกะเพราไข่ดาวส่วนมากเหรอก็กะเพรามั่งอะไรเงี้ยก็สิ้นคิดอ่ะเนาะกะเพรามัน
รสจัดจานดีมันเป็นอาหารที่คนไทยกินแล้วมันค่อนข้างโอเคคิดอะไรไม่ออกก็กะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีแรกนี้จะไม่เท่าไหร่นะเราต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งก่อนสร้างลูกค้าปีแรกนี้ไม่ขายของไม่ค่อยคือขั้นเริ่มต้นยังไม่เท่าไหร่พอเริ่มปี2ปี3มาเราก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี้ยถึงกับว่าเยอะมากเลยคุ้มไหมเหรอก็พออยู่ได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวได้ยังไงเล่าให้ฟังใครพอจะบอกได้ยังไงไหมเหรอถ้าในมุมของเราเป็นแม่ค้าเราก็อยากได้กำไรก็คือว่าเราในกรณีที่ว่าเราทำเนี่ย กำไรเราไม่เอามากเอาน้อยแต่เอานานคือว่าเราระยะยาวเราไม่เอาระยะสั้นก็คือว่าพอได้เลี้ยงครอบครัวไปยาวไกลยาวนานหน่อยแต่ก็ถึงกับแค่ว่าเอาแบบเกินตัวไงพอดีหมายถึงว่าเราขาดทุนถูกถามว่าขาดทุนไหมขายตั้มสันนี่ขาดทุนไหมไม่ขาดแต่ว่าได้น้อยได้กำไรน้อยก็พออยู่ได้ Thai food has changed for so many years.Now that the society has changed, women are not housewives. They work and help support their family financially. People in Bangkok rely on cooked-to-order food more than home-cooked meals. Cooked-to-order food and fast food are popular because they are fast and convenient. You don't have to waste your time getting up in the morning, buy ingredients from the market and prepare them for dinner.Cooked-to-order street food is anything that customers order. Dishes require simple ingredients and are easy to cook. Cooked-to-order food can be at the owner's location or in a rented place. They are located in community and close to government offices, schools, universities, and fresh markets. ทำตามที่เขาสั่งอ่ะนะบางคนไม่กินเห็ดบางคนไม่กินหัวหอมบางคนไม่กินเค็มบางคนไม่กินเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเอารูปเนี้ยผัดกะเพราแต่ไม่ใส่กะเพราอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แล้วเราทำไงก็ต้องกดแนะนำเขาอ่ะผัดกับใส่อื่นแทนไหมอะไรไหมเป็นหัวละพาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องแนะนำเขาอย่างนี้มันก็ต้องทำทุกอย่างนะครับนะตั้งแต่ซื้อสินของวัสดุมาหั่นมาล้างมาจับร้านนะคอยเสิร์ฟน้ำล้างถ้วยล้างจานเช็ดโต๊ะเช่นเราก็ต้องทำทุกอย่างนะเพราะร้านเรามันเป็นร้านเล็กอ่ะมันก็ต้องช่วยกันอะไรกันอยู่มันเอาเรื่องเหนื่อยมันเป็นงานจุกจิกนะคนเนี่ยทำอาชีพการเกษตรที่ว่าเก่งๆอย่างต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามามันจะทำไม่ได้นะทำได้ประเดียวประดาวเพราะมันต้องยืนทั้งวันนะต้องมามันเป็นงานจุกจิกมันต้องเอาใจลูกค้าบ้างหลายๆอย่างมันต้องมีกิริยาไหวพริบใช่ไหมมาป๊อปลูกค้าคนนี้มาต้องตกน้ำก่อนใช่ไหมเอาน้ำก่อนเขาชอบยังไงเราก็ต้องเทคแคร์เขาเลยเขาต้องการอะไรบอกเราน้ำมีบางทีก็มีน้ำแข็งตั้งอยู่น้ำแข็งเขาหมดอากาศเดี๋ยวเสิร์ฟเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยเก็บเล็กๆน้อยๆตัวเนี้ยใช่ไหมความประทับใจวันหลังเขาต้องมาหาเราอีกใช่ไหมThank you.
Hi everybody, I am in Ayutthaya. It's 2012. I'm here. It's beautiful. The ruins. I'm here with the Thai people. And the food. I wish you were here. Come join us. On adore le sourire des Thaïlandais en Thaïlande. Thailand, and I wish you were here with me. Ingredients for veggies are as follow: kale, Chinese cabbage, cabbage, baby corn, carrot, tomato, coriander, spring onion, basil, onion, lemon, Thai lemon, sweet basil, chili, garlic, shallot. There are also many types of meats, such as chicken, pork, beef, prawn, squid, and fish. Cooking oil, oyster sauce, fish sauce, sticky soy sauce, sugar, salt, pepper, and eggs. ถามว่าเบื่อไหมเหรอมันชินนะมันชินเพราะเราทำทุกวันต้องไปชินมากกว่าครับใช่บางทีเนี่ยปรุงแรกๆเราเริ่มทำแรกๆเนี่ยเรายังไม่เชื่อมือเราเราจะต้องชิมกระทะหนึ่งเนี่ยชิมสองสามรอบเลยนะไม่มั่นใจแต่ทุกวันนี้นะไม่ต้องชิม
คือรู้เลยว่าใส่อะไรยังไงผัดเพราะว่าผัดพริกแกงเนี่ยเราใส่อะไรบ้างเราจะรู้เลยถ้าผัดกะเพราเนี่ยใส่อะไรบ้างก็จะรู้เลยผัดพริกเผาผัดข้าวผัดต้มยำผัดพริกหยวกหรือว่าข้าวผัดน้ำพริกลงเรืออะไรพวกนี้คือว่าถ้ามีเมนูมาเนี่ยเวลาลูกค้าเขาร้านเยอะๆเนี่ยนะถ้าลูกค้ามาเยอะๆเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งทีละคนเนี่ยจะทำไม่ได้เพราะว่าพี่จะไม่จำมาเสร็จก็ต้องจดเรียงคิวไว้เลยว่ากินอะไรเนี่ยพอเราทำถือว่าเราทำกะเพราเสร็จต่อได้ผัดพริกแกงต่อได้กะเพราไข่เยอะมากต่อได้ผัดผงกะหรี่ต่อได้ข้าวผัดอย่างเงี้ยคือเราจะจำแต่ใส่สมองเราไว้ละว่าเออนี่ต้องทำนี่ต่อไปจานนี้ต้องทำอะไรจานนี้ต้องทำอะไรจะคิดไว้เลยเราจะไม่คุยจะรีบทำตั้งใจแบบมั่นตั้งใจตั้งมั่นมากถ้าคุยลืมกับข้าวเนี่ยจะไม่ได้ปรุงเลยรสก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะเคยมีนะโดนลูกค้าตำหนิถ้ารีบจะจัดเนี่ยถ้าคุยยืนคุยกับลูกค้านั้นลูกค้าบางคนเนี่ยแล้วลูกค้าซีซีเนี่ยเขาจะรู้ไงถ้าเห็นเรายืนคุยปุ๊บมาทำข้าวถ้าเห็นเรายืนคุยแล้วคนเยอะๆนะถ้าเห็นเรายืนคุยอยู่เนี่ยก็จะร้องใส่เลยพี่อ้อยนะพี่อ้อยนะคือเราจะรู้เหมือนกับว่าเขาเตือนสติเราอย่างเงี้ยเราจะไม่คุยอะไรทีเนี้ยแล้วกับข้าวก็จะได้ไวถ้าคุยนะช้าทำงานไม่เป็นอย่างนี้ตรงไหนเหรอฝีมือเรามีเสน่ห์มันเรื่องบริการหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เนาะราคาครับแล้วก็รสชาติเหมือนรสชาติอะไรงี้มากกว่าปริมาณอะไรงี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์ของแต่ละร้านอ่ะเพราะว่าอย่างผมก็ร้านนี้หมูกรอบอร่อยผมก็จะสั่งในเมนูหมูกรอบอะไรเงี้ยผมก็คือแล้วแต่เสน่ห์แล้วแต่ฝีมือของแต่ละร้านบางร้านผัดน้ำมันหอยอะไรเงี้ยอันนี้หนักซีอิ๊วถูกใจผมเลยครับผมก็จะสั่งอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเสน่ห์ของแต่ละร้านเลยครับที่นี่คือ1บริการลูกค้าด้วยใจจริงใจกับลูกค้าแบบว่ากันเองกับลูกค้าอย่างเงี้ย 1ของเราจุดเด่นคือน้ำแข็งฟรีตรงนี้2ให้เยอะ3ราคาไม่แพงมาตรฐานแล้วก็อะไรอ่ะอันนี้ไม่เอานะการขายอาหารตามสั่งนะครับมันมีการแข่งขันกันสูงสูงมากสูงมากก็คือยังไงอ่ะหนึ่งความสะอาดนี่ก็มีส่วนนะร้านอาหารตามสั่งนะแต่ตามที่พี่อ้อยได้ยินลูกค้าทั่วไปเขาคุยนะ1คือความสะอาดจะมาก่อนด้านความสะอาดจะมาก่อน2การบริการ3อร่อยแต่มีอยู่3 หลักนี่ที่เขาส่วนมากที่ลูกค้าเขาแบบนี่มาติงมาเลยนะและหลายคนที่ลูกค้าผู้ใหญ่เขาจะพูดเลยนะเขาจะคุยเลยเขาจะนั่งคุยอย่างว่าอย่างพวกสอมันนั่งกินอะไรวะเนี่ยก็จะคุยเลยบอกอันนั้นให้ก็โอเคนะร้านก็สะอาดหน่อยอาหารก็ถูกปากว่านะบริการก็กันเองอะไรคือกันเองกับลูกค้าติดคือเราขายของเนี่ยเราพูดคุยหยอกเล่นกับลูกค้าอย่างเงี้ยเราตีสนิทกับลูกค้าไปเลยเราเป็นกันเองไงลูกค้าเนี่ยคิดว่าลูกค้าติดตรงนี้มากกว่าคำพูดทักทายแต่ว่าหาถามว่าพี่อ้อยยิ้มใส่ลูกค้าไหมพี่อ้อยเป็นบางครั้งนะแต่ถ้าทำงานหนักๆมากๆหรือว่าเหนื่อยๆแล้วลูกค้าเยอะๆพี่อ้อยจะไม่ยิ้มถ้าโมเล่นเนี่ยคือว่าอย่างที่พูดไปขายของไม่ได้ตั้งใจทำอย่างเดียวงานนะตั้งใจมากเลยถ้าลูกค้าเยอะๆถ้าไม่มีลูกค้าเนี่ยเล่นได้ทั้งวันคือเราลงดีด้วยน่าดุแต่ใจดีPopular dishes are fried basil leaves with meat on rice, topped with sunny-sided egg, fried rice, rice with omelette, fried pork with garlic and pepper, stirred vegetables, fried chili paste, fried chili on rice, sukiyaki.Fried noodles with kale soaked in gravy. Fried noodle with soya sauce. What is your base salad dish? อาหารตามสั่งเนี่ยคนทำต้องเก
คนทำคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนทำเนี่ยก็คือต้องทำได้ทุกอย่างจะเป็นข้าวผัดหรือข้าวผัดต้มยำหรือข้าวผัดไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยที่เขาสั่งมาเนี่ยคือเราต้องทำได้หมดแต่ก็คือมันอยู่ที่ภูมิของคนแต่ละคนไงคือคนที่ขายอาหารตามสั่งเนี่ยต้องทำได้หมดทุกอย่างนอกจากว่าอาหารที่เราจะไม่มีจริงๆอย่างเงี้ยก็คือเราก็บอกเขาว่าอยากเป็นชาวต่างชาติเราก็จะบอกเขาว่าไม่มีอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เด็กเขาก็แบบเปิดเมนูแล้วทำตามเนี่ยครับแล้วป้าไปเรียนมาจากไหนทุกอย่างขนาดนี้ป้าเรียนมาจากไหนคือสมัยก่อนเนี่ยแม่เป็นแม่ค้าก็ทำตามที่แม่สอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำมาก็คือทำได้ทำมาถึงวันนี้มันก็เป็นเลยตอนนี้ก็สบายครับหลับตาทำได้เลยมีคนช่วยเราก็มีลูกมือคนเสิร์ฟก็มีลูกมีหลานช่วยกันDC
Thailand is great. It's unbelievable. Yeah. Thank you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 . Wish you were here. Esse país é sensacional, hein? Vale a pena. Yeah. Wish you were here. Where was it? Welcome to Thailand. I wish you were here. เตรียมผักเตรียมพวกเครื่องที่จะผัดตามสั่งจาก9โมงก็ถึง2ทุ่มก็คือปิดร้านเลยก็ปี4ปี5แหละก็เขาเปิดก็ทำของทำนู่นล้างของอะไรอย่างเงี้ยก็หมดเมื่อไหร่ก็คือเลิกก็เต็มที่ก็ 3-4 ทุ่มไม่ได้ดูละครอีกโอ้ก็ดูเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ดูทุกเรื่องตอนนี้ที่ดูบ่อยก็คือนางเสือป่าทุกวันอย่างนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดคือรอบเช้านี้จะไปตลาดที่สะพานสูงบางซื่อบางซื่อเสร็จขายพวกแกงพวกเนี่ยรอบเช้าตลาดบางซื่อแต่ถ้าเป็นขายตามสั่งก็คือจะเป็นตลาดที่สะพานควายสองที่จ่าสองที่แต่เป็นที่ตลาดสะพานควายนี้เราจะไม่ไปจ่าตลาดเราจะให้เขามาส่งโทรสั่งให้เขามาส่งแต่ละร้านว่าเราจะเอาอะไรเงี้ยเขาจะมาส่งถึงที่เลยแต่ถ้าเป็นบางซื่อเราต้องไปจ่ายของเราเองถ้าตื่นเช้ามาก็จะต้องมารีบทำเป็นข้าวแกงออกขายต่อแต่ถ้าเป็นตำสั่งนี่เราจะไม่มีของเก่านะคือของใหม่หมดเลยยังผักเนี่ยยังผักเนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยผักที่เราเตรียมไว้จะขายตำสั่งของวันนี้นะถ้ามันเหลือตอนเย็นเราก็จะรวมไว้เป็นถุงใหญ่ถ้ามาเราก็จะเตรียมผัดตักใส่ถุง20บาทระบายออกให้หมดถ้าเป็นตำสั่งนี้ใหม่ทุกอย่างเพราะว่าเราไม่อยากเอาเปรียบผู้บริโภคเราต้องใช้ของใหม่ทุกวันถ้าเป็นเหลือนี่เราก็จะทำเป็นพวกแกงพวกผัดเราจะเปลี่ยนแบบทำแบบแปลงเขาเรียกอะไรนะแปรรูปแปรรูปไปขายราคาต้นทุนออกก็คือขายตอนเช้าใช่ทั้งหมดแล้วของใหม่ก็ลงตามสั่งเรื่องไหนสำคัญที่สุดรสชาติความสะอาดของร้านแล้วก็รสชาติมันสำคัญแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องราคามันก็สำคัญเหมือนกันเพราะเราใช้บริการทุกวันใช่ไหมใช้อยู่ทุกวันมันก็ต้องพอสมควรแต่ตอนนี้ของทุกอย่างแพงแล้วก็รั่วมันก็ไม่ผิดปากจากเท่าไหร่นะแต่โดยทั่วไปคือรสชาติมันใช้ได้ใช่ไหมแล้วก็สะอาดดูน่ากินน่าทานอะไรเงี้ยอย่างนึงThank you.
เมื่อก่อนกำไรเยอะมากครึ่งหนึ่งเลย 50% เลยกำไรต้นทุนเราน้อยไงต้นทุนต่ำเมื่อก่อนค่าวัตถุดิบนี่มันถูกแต่ตอนนี้มันสินค้าวัตถุดิบมันเพิ่มขึ้นไงแล้วทีนี้เราก็ขายได้ราคาเดิมเราไม่ได้เพิ่มราคาปกติ30บาทก็ขายมาตั้งนานแล้วเนาะเพิ่งจะมาขึ้นเมื่อกี่เดือนนี้เองเป็น 3-5 แล้วของมันขึ้นทุกเดือนขึ้นทุกตัวไงอย่างซูนามะโกนอ่ะอ้อยขายมาตั้งแต่หมูโล70บาทตอนนี้หมูโล120ไก่ขายโล50อกไก่อ่ะนะอกไก่ไม่มีกระดูกโล50บาทปลาหมึกโลละ100กุ้งโลละ130 120มาก่อนตอนนี้กุ้งโล200 220ปลาหมึกโล200ไก่โลละ80บาทตอนนี้มันขึ้นทุกอย่างยังเห็ดฟางเมื่อก่อนโลเท่าไหร่60บาท70สูงสุดแพงที่สุดเลยคือ70แต่ตอนนี้120 110บาท120บาทแล้วแต่เป็นบางวันสินค้าแต่ละวันนี้ไม่ราคาไม่เท่ากันนะวันนี้ถูกอย่างพรุ่งนี้แพงมันขึ้นลงแล้วทีนี้ราคาของเราเนี่ยเพราะว่าอย่างวันนี้เราขายของเพื่อกำไรนะหัวเฉลี่ยใส่แล้วนะต่อวันนะเราจะได้ 4,000 บาทหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วนะค่าลูกน้องค่าอะไรเสร็จแล้วจะเหลือ 4,000 บาทแต่ว่าอย่างวันนี้เราซื้อของมาแพงใช่ไหมกำไรเราน้อยเหลือ 2,000 ก็มีบางวันเหลือพันเดียวก็มีต่อวันต้นทุนมันสูงมันแต่ละวันไม่เหมือนกันไงอยู่ที่ว่าเราจะซื้อของได้ถูกได้แพงแต่เวลาเรามาขายเราขายได้แค่ราคาเดิมเพิ่มขึ้นไม่ได้ราคาปกติแต่ว่าเราซื้อของเนี่ยมันจะเพิ่มลงก็คิดว่าอยากเพิ่มขึ้นราคาเคยคิดไหมหรือเคยคิดอยากจะเพิ่มขึ้นราคาให้สูงกว่านี้แต่ว่ากำลังคนที่เขาจะกินเราอ่ะกลัวเขาจะถอยกลัวเขาสู้ราคาไม่ไหวแต่ถามว่าเราอยู่ได้ไหมราคาเนี้ยอยู่ได้กำไรเยอะไหมไม่เยอะก็พออยู่ได้กำไรน้อยกำไรก็จะลดลงจากที่เราเคยได้เยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ลดลงมาสักครึ่งนึงหรือมันมีสี่ส่วนจะได้มาสักส่วนนึงอย่างเงี้ยค่อยประคองไปก่อนเคยอยากขอให้ลูกค้าบางทีเนี่ยอย่างนี้การมากินบางทีเขาก็ต่อราคานั่นนี่เพราะว่าเขาไม่เดินตลาดคนไม่เคยเดินตลาดเขาจะไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวนี้แพงอันนี้ถูกเขาไม่รู้หรอกคือยังไงว่าเขาจะต้องเอาถูกต้องกินถูกให้ได้อย่างเงี้ยบางทีข้าวจาน30บาทต่อ25บาทอย่างเงี้ยมันก็เราแทบจะไม่เหลือแล้วล่ะอย่างนั้นนะใช่ไหมดำเนินการค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องนะมันตั้งไม้ชิมควันยันอะไรทุกอย่างนะนะมันเป็นต้นทุนหมดพวกแก๊สพวกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมพัดลมเปิดก็เป็นต้นทุนแล้วล่ะไม้ชิมควันนะทิชชู่ก็เป็นต้นทุนละทีนี้ถ้าเราเทียบเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนกำไรตอนนี้ผมมาคิดยังไงไม่เกิน 40% ไม่เกินนี้เมื่อก่อนมันถึง 50%30 35 40ไม่เกินนี้นะไม่เกินเมื่อก่อนมันได้ 50% นี่ได้นะหาคำสั่งนี่ได้ตัวแปรที่มันทำให้กำไรมันหายไปวัสดุวัสดุที่เรามาทำเนี่ยตัวนี้เป็นตัวแปรนะอย่างข้าวสารเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเราเคยซื้อโลเท่าไหร่19บาท18บาทตอนนี้เราต้องซื้อ28บาทเห็นไหมข้าวเก็บดีหน่อยอย่างทั่วไปที่เขาขายเขาก็ข้าวอีกเกรดนึงมาขายแล้วก็ข้าวเกรดดีหน่อยมาขายอ่ะแล้วมันส่งผลกระทบยังไงกับเราเรื่องต้นทุนที่แพงขึ้นนะครับมันก็มีกำไรก็อาจจะน้อยลงใช่ไหมได้น้อยเรามีทางออกไหมทางออกของเราอ่ะแล้วก็ยังไงต้องขายพอดีขายให้มากได้มากมากอ่ะนะขายได้มากๆอ่ะเฉลี่ยตัวนั้นมามากๆอ่ะใช่ไหมมากจานแล้วก็ถึงได้น้อยแต่มันได้มากๆก็พออยู่ได้อย่างนั้นอ่ะนะมันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่โอเคกับเรามากก็โอเคนะแต่ว่าครับก็ร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วย
วงลูกค้ามากเลยเพราะว่าเทคแคร์ลูกค้าอย่างสมมติว่าอย่างลูกค้าประจำเนี่ยเขาเคยมากินเราเนี่ยอย่างเขามากินเราอย่างเงี้ยวันเนี้ยเราให้เขาเยอะนะเยอะมากเลยเขากินหมดพอตกอย่างพรุ่งนี้มาเขามาวันหลังเขามาอย่างเงี้ยเขากินข้าวเหลือนี่นะรู้สึกว่าในใจลึกๆนะเสียใจนะลูกค้ากินข้าวไม่หมดเนี่ยมันมีวันหนึ่งกินแบบคือว่าให้มันเป็นยังไงลูกค้ากินข้าวเหลือทุกจานเลยทุกโต๊ะเลยเพราะลงทุนแบบไม่อายเลยนะไม่พูดอย่างไม่อายเลยไม่รังเกียจด้วยเอาช้อนเนี่ยจะมาตักชิมเลยชิมจานข้าวลูกค้าที่กินเหลือเนี่ยว่ามันเป็นยังไงทำไมเขากินข้าวไม่หมดเขาจะทุกข์สดถึงขนาดนี้เลยนะเราข้องใจไงว่าปกติเราตั้งแต่ขายมาไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีบ้างอ่ะแล้วก็สงสัยละทดสอบตัวเองเลยชิมด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงเนี่ยมันก็ปกติดีมันก็รสก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่อะไรทำไมเขากินของเราไม่หมดเป็นอะไรแล้วเราก็สังเกตลูกค้านะว่าวันนี้เขากินไม่หมดนะวันหลังเขาจะมาหาเราอีกไหมเราทำอะไรผิดเราลืมใส่อะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปกติจะตอบยังไงกับอาชีพนี้เหรอที่เป็นเสน่ห์จะบอกว่าเรื่องลูกค้าติดไหมหรือว่าตอบไม่ได้ตอนลูกค้าเข้าร้านเยอะๆสนุกมากเลยไม่เหนื่อยนะขายดีพอลูกค้าร้านเยอะๆเราก็เห็นเงินเยอะนะขายดีได้ตังค์เยอะก็ไม่เหนื่อยละหายเหนื่อยโทรเจ้าไปไหนขายไม่ได้วันนั้นน่ะเหนื่อยมากเลยไม่มีกำลังใจ
มา11ปี12ปีแล้ว11ปีเต็ม11ปีก็ได้ความรู้สึกแบบนี้มาตลอดค่ะมาตลอดทุกครั้งรู้สึกเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมทุกครั้งไม่มีเปลี่ยนเราก็ภูมิใจว่าเออเรากระทั่งที่เราเปิดมาแต่แรกจนตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่11เนี่ยลูกค้าก็เยอะมาตลอดก็ภูมิใจนะว่าเรามายืนอยู่จุดนี้ได้เนี่ยคือว่าพูดยังไงดีอะเปรียบเทียบไหมอย่างสมมติว่าอย่างร้านตามสั่งเนี่ยเราเคยเปิดตอนอยู่ข้างในเนาะร้านมันก็ติดกันหลายร้านใช่ไหมมีหลายร้านอะร้านอื่นใกล้เคียงกันเนี่ยไม่มีลูกค้าแต่ของเรานี่เต็มร้านตลอดเลยผมรู้สึกว่าปลื้มมากเลยว่าสินค้าเรานี่ก็ดีพอสมควรมันหลายอย่างที่ว่าของเราเนี่ยเราไม่ได้ประหยัดเครื่องนะอย่างร้านอื่นเนี่ยน้ำซุปเนี่ยเขาไม่ต้องนั่นละน้ำซุปกระดูกเนี่ยที่มาปรุงอาหารเป็นพวกเห็นไหมใส่เครื่องเป็นปรุงเนี่ยน้ำปรุงเนี่ยเขาก็เอาน้ำเปล่าของเราเนี่ยวันหนึ่งก็4โล5โลกระดูกหมูบางทีกระดูกไก่ต้องซื้อมาต้มเป็นน้ำซุปอ่ะเพื่อจะใส่อาหารที่เราปรุงนะตัวนี้แหละก็ทำให้รสชาติอาหารก็อาจจะดีขึ้นหน่อยแล้วถ้าพูดถึงในมุมมองการประกอบอาชีพทำร้านอาหารตามสั่งเรามีความสุขกับมันไหมคือทำมาหลายปีเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบมันก็มีความสุขนะเป็นบางครั้งนะบางครั้งถ้ามันไม่มีลูกค้านี่ก็มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะลูกค้านี่ก็ว่ารู้สึกว่ามันจะเบื่อเบื่อแล้วล่ะถ้าเราไม่มีลูกค้านะถ้าลูกค้าเข้าเออมันก็เห็นเงินมันก็มีความสุขนะนั่นการประกอบอาชีพของเราอ่ะทำมาตั้งหลายปีเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในการในตัวลูกค้าเองหรือว่าในทำมาหลายปีมันก็มีเปลี่ยนแปลงนะยิ่งบริเวณนี้คนก็อาจจะบริเวณที่เราอยู่เนี่ยคนน้อยลงมาตอนนี้น้อยลงมันจะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายไปพักอาศัยที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้ยอดลดลงเหมือนกันลดลงจากวันหนึ่งข้าววันหนึ่งหุง5โลเนี่ย5หม้อใช่ไหมก็เหลือ2หม้อบางทีหม้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทำให้ยังเรายังยืนได้อย่างทำทำสั่งขายต่อไปมันก็คือว่าเราเนี่ยอยู่บริเวณนี้ว่าเราลูกค้าเราอยู่แอเรียนี้นะแอเรียอันนี้มันพอเราพอมีลูกค้าถ้าไปอยู่จุดอื่นเราก็ต้องไปนับหนึ่งใหม่อีกอ่ะใช่ไหมครับเราก็ต้องดูทำเลอ่ะยังไปอยู่ของหกไปนับหนึ่งใหม่ลูกค้ากำลังจะติดแล้วก็มีปัญหาน้ำท่วมมาต้องก็ต้องเลิกจากที่นู่นก็กลับมาถิ่นเดิมสนุกไหมครับขายข้าวตามสั่งเนี่ยเหนื่อยมันไม่ได้สนุกอะเหนื่อยแต่มันมีมุมมองแบบว่าแบบเราสนุกกับการทำสิ่งนี้คือที่เราอยู่เนี่ยที่ทำตามสั่งเพราะมันอยู่กับที่เพราะอะไรอาจจะได้อยู่กับลูกกับอะไรครอบครัวใช่ไหมมันไม่ต้องไปเล่ร่อนอะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่วงการประกันภัยเนี่ยผมไม่ต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตีสองตีสามเนี่ยผมไม่ต้องอยู่ถนนตลอดทั้งที่ฝนตกฝนอะไรเนี่ยผมก็ต้องลุยแล้วล่ะใช่ไหมตีสองตีสามผมต้องอยู่กลางถนนนะจากกรุงเทพเนี่ยถึงพระสมุทรเจดีย์เนี่ยผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ่ะใช่ไหมป้อมพระจุลใช่ไหมอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาตื่นไม่ต้องมาเก่งเราก็ไม่ต้องมาว่าเออเจ้านายมาเว้ยตอนนี้เราก็ไม่ต้องระวังละก็คือส่วนหนึ่งพอสมก็ตื่นได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่ครอบครัวรู้สึกยังไงก็สบายใจนะสบายใจแต่ไร้เกียรติหน่อยใช่ไหมบางคนอาจมาเห็นพ่อค้าก็อาจจะมองอีกมุมนึงดูถูกอะไรไปกับมันก็มีนะใช่ไหมแล้วแต่มุมมองแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันนะThank you.
ูมิใจมากเลยถ้าวันไหนลูกค้ามาเยอะๆนั่นมีความรู้สึกว่าบูมแบบดีใจมากอ่ะมันเหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยแบบบางทีนี่เหงื่อนี่ไหลจนตื่นตั้งแต่เช้าอย่างที่เห็นตีสี่นะบางวันไม่ได้เดี๋ยววันนี้น้อยมันจะได้อาบน้ำตอนบ่ายตอนพักกินบางวันนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยนะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอตอนเย็นมาเห็นเงินนะหายเหนื่อยมันมีกำลังแก่ตรงนี้ไงถ้าขายของได้เงินมีได้กำไรเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยทั้งที่เหนื่อยนะแต่ก็ไม่เหนื่อยพอเห็นเงินแล้วหายเหนื่อย Cook to order food is one simple dish. It is easy and requires no table manner. It is fast and convenient. You don't have to waste your time at fresh market.Your new Zara shirt won't smell bad. Cook to order food gives vendors freedom to cook anything customers like with the ingredients they have. Cook to order food is Thai people's fullness when they eat. It is infinite happiness that adds up every single meal, every single day.